ช่วงนี้ครับเรามีข่าวมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวนิทรรศการเคลื่อนที่ Bridge Studio แล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งรายการวิ่งจนภายจาก North Face นะครับสองเรื่องนี้ติดตามจากช่วงของ Thai Today ครับเราย้อนไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับที่บริเวณลานด้านข้างอาคารจันทนะยิ่งยงที่หรือว่าเป็นบริษัทไนกี้ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวนิทรรศการเคลื่อนที่ Bridge Studio ร่วมเฉลิมฉลองนวัตกรรมการแต่งกายแนวสปอร์ตสไตล์ครับพร้อมกับมีการนำเสนอนวัตกรรมการสร้างสรรค์รองเท้า Bridge Collection โดยได้รับเกียรติจากคุณเขมชาติเติมวิวัฒน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไนกี้ประเทศไทยจำกัดมีลีซอธีรเทพวิโนไทยครับนักฟุตบอลชื่อดังมาร่วมด้วยรวมไปถึงนักร้องดังอย่างคุณณภัทรชัยภักดีสุสุขหรือว่าปั๊บจากวงโปเตโต้แล้วก็คุณอริทัศน์พลตาหรือว่าคุณบอยจากวงโลโมโซนิกนั่นเองนะครับโดย Bridge Collection นั้นเป็นการปรับโฉมรองเท้ารุ่นคลาสสิกตลอดกาลของ Nike ด้วยการนำรองเท้า Nike Air Max แล้วก็ Nike Rocher เอามาพัฒนาให้เป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักเบาลดทอนองค์ประกอบแล้วก็วัสดุของรองเท้าเนี่ยน้อยชิ้นลงไปนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผ้าตาข่ายแบบ Spacer ระหว่างชั้นวัสดุบริเวณหน้ารองเท้าคอยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศให้ดียิ่งขึ้นในคอลเลกชันนั้นประกอบไปด้วย Air Max Luna 1 Air Max 1แล้วก็ Nike Rocher Run นะครับคุณผู้ชมที่สนใจ Bridge Studio Nike นั้นเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมได้ที่ลาน Fashion Hall ชั้น1ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ยังเหลือเวลาอีก1วันเข้าไปชมได้ตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 20:00 นในงานในนอกเหนือจากจะมีการนำเสนอนวัตกรรมรองเท้า Bridge Collection แล้วก็ยังมีโซนถ่ายรูปและกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมอีกด้วยครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการแถลงข่าวการแข่งขันนะครับ The North Face 100 Thailand นะครับโดยมีการจัดงานกันที่ลานเอเทียม2ชั้น1ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ครับการจัดงานแถลงข่าว The North Face 100 Thailand 2015นะครับก็มีคุณกลิ่นสารสินประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคุณชัยยุทธศรีวิกรประธานกรรมการบริษัทไทย Outdoor Sport จำกัดตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ The North Face แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยพร้อมด้วยคุณชนัยพยัคฆพันธ์นะครับผู้จัดการตราผลิตภัณฑ์ The North Face ประเทศไทยคุณชาตรีแท้จริงผู้จัดการโครงการ Go Adventure Asia ในฐานะผู้จัดการการแข่งขันนะครับร่วมเปิดเผยถึงไฮไลท์และความพร้อมของการจัดการแข่งขันในปีนี้ครับ The North Face 100 Thailand 2015เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันอัลตร้ามาราธอนระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งก็จัดการแข่งขันขึ้นทั้งหมด8ประเทศได้แก่จีนออสเตรเลียไต้หวันญี่ปุ่นฟิลิปปินส์สิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็ไทยภายใต้แนวคิดข้ามผ่านทุกขีดจำกัดคาดว่าจะดึงดูดเหล่านักวิ่งมาราธอนทั้งไทยและต่างชาติที่ต้องการความท้าทายใหม่ๆมาร่วมการแข่งขันได้อย่างมากมายนะครับนอกจากนี้ภายในงานได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รับเทรนด์การวิ่งผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติหรือว่าการวิ่งเทรลโดยมีคุณนาวินต้าครับนาวินเยาวพลกุลนักวิ่งเซเลบคนดังผู้ที่ชื่นชอบการวิ่งเทรลและก็เป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านทุกขีดจำกัดนะครับมาร่วมในงานแถลงข่าวรวมถึงคุณบุญถึงศรีสังนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยที่มาร่วมเปิดใจในมุมมองต่อการวิ่งเทรลนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้ก็จะแข่งขันกันวันที่31มกราคม2558ณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับในประเภท15เมตรขอประทานภัยคือ15กิโลเมตร25กิโลเมตร50แล้วก็100กิโลเมตรนะครับ31มกราคมปีหน้านะครับครับก็คนเหล็กของแท้ครับโดยเฉพาะวิ่ง100กิโลเมตรเนี่ยคือระดับพวกระดับได้แชมป์เนี่ยเขาวิ่งประมาณเกือบ9ชั่วโมงครับถ้าเป็นคุณโทนขอ2วันก็ผมว่าไม่ต้อง2วันแล้วครับครับประมาณ2กิโลแรกเนี่ยผมก็คงแล้วก็เป็นล้มไปแล้วก็นอนสลบไป5วันแล้วครับก็รับรองว่าเป็นรายการที่ท้าทายมากแล้วเดี๋ยวรายการเราก็จะมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันด้วยนะครับมันมีการแข่งขันจริงแล้วจากนี้ครับไปต่อกันด้วยโปรแกรมการถ่ายทอดสดจาก True Vision ครับในช่วงของ True Sport Today ครับก็ฟุตบอลโคปาอิตาเลียครับ
คืนนี้ลาซิโอเจอวาเลเซ่ติดตาม 22:00 น.ครับทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับโคปาอิตาเลียวันนี้ถ่ายทอดกันหลายคู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีซาซูโร่กับเปสคาร่าครับเที่ยงคืนถึง 02:00 ต่อด้วยเทลัสเวโรนากับเปรูจา 03:00 ถึง 05:00 ครับ True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับบาสเกตบอล NBA ช่วงเรกูลาร์ซีซั่นครับมิลวอกกี้เจอคลีฟแลนด์ 7:00 น.ครับต่อด้วยโตลอนโตเจอกับซาคราเมนโตในเวลา 10:00 น. NBA TV ถ่ายทอดสดครับสนุกเกอร์ UK แชมเปี้ยนชิพรอบที่3สดตอนนี้ถึงเที่ยงคืน1ช่วงแล้วก็ช่วงที่2ที่ตี2ถึง 6:00 น.เช้าครับ True Sport 3 True Sport HD แล้วก็ True Sport 7รับหน้าที่ถ่ายทอดครับเทนนิสอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์เทนนิสลีกสิงคโปร์สแลมเมอร์เจอมานิลาเมเวอริกก็สดตั้งแต่ตอนนี้นะครับยังดูกันได้ถึง 3:30 น.ทาง True Tennis HD ครับส่วนผู้ที่ได้บัตรไปดูแข่งระดับตำนานครับเราได้ผู้โชคดีแล้วครับ2ท่านรับไปท่านละ2ใบนะครับเราเฉลยคำตอบด้วยนะครับสำหรับคำถามที่ถามว่าไมเคิลโอเว่นเนี่ยเล่นทีมชาติอังกฤษในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยเวิลด์คัพสมัยแรกของเขาเล่นที่ไหนก็คือในปี1998ที่ฝรั่งเศสนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดของไมเคิลโอเว่น2ท่านนะครับก็คือคุณสัมพันธ์และคุณกฤตนะครับแล้วก็ทีมงานเราคงจะรับแจ้งเรื่องของการเข้ามารับบัตรชมเกมที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้นะครับก็ตกลงว่าสนามแข่งขันนี่เป็นที่ SCG Stadium ครับครับต้องมารับบัตรภายในวันพฤหัสบดีนะครับต้องถ้ารับวันเสาร์นี่ไม่ทันนะวันศุกร์ก็วันหยุดนะครับเราอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการเราเพิ่มเติมผ่าน facebook.com/fptoday ได้นะครับเข้าไปติดตามการอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาอื่นๆด้วยแล้วก็วันนี้เราปิดท้ายคลิปในช่วง World Emotion ให้ไปดูลีลาการฝึกซ้อมนะครับอีกหนึ่งในเต็งลุ้นรางวัลฟีฟ่าบอลลงดอคริสเตียโนโรนัลโดครับแม้แต่ซ้อมกับเพื่อนๆนี่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็ยังมีลูกเล่นโชว์ลีลาเนี่ยชั้นให้เห็นกันอยู่นะครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่2ช่วงเหมือนเดิมเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้วันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ